ดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพอดีมาเที่ยวที่สะพานเทพสุดานะครับผ่านมาทางนี้เห็นมีงานถนนคนเดินนะครับที่อำเภอสหัสขันธ์เดี๋ยวจะพา FC ทุกท่านมาเลาะชมกันนะครับนี่ครับงานถนนคนเดินของอำเภอสหัสขันธ์นะครับวันนี้พอเข้าเดินเข้างานมาผมเองก็มาสะดุดตากับร้านขายต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเห็นบอนสวยๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปถามนะครับนี่ร้านขายต้นไม้มีบอนสีด้วยมีบอนสีด้วยนี่บอนสีสวยๆเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายสวัสดีครับแม่ค้าขออนุญาตถ่ายนะครับพอดีว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ครับมาเที่ยวงานแล้วเห็นร้านบอนสวยๆผมชอบบอนสีครับเลยอยากจะรบกวนเข้ามาถ่ายหน่อยนึงครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ราคาบอนสีช่วงนี้ก็เริ่มตกลงแล้วค่ะเริ่มตกแล้วครับตกนี่ตกมากไหมก็ถือว่ามากเลยนะคะทุกตัวเลยเหรอครับก็ไม่ทุกตัวค่ะบางตัวก็ยังมีราคาอยู่โดยเฉพาะบอลที่มีราคาเนี่ยโดยเฉพาะบอลประเภทไหนครับอ๋อบอลสีอีกระดับหนึ่งค่ะขั้นเทพค่ะขั้นเทพคือเป็นบอลไทยโบราณที่หายากๆค่ะอ๋อที่หายากๆกับพวกตับจังหวัดนะคะกับพวกตับจังหวัดนะครับส่วนบอลที่หาง่ายๆเนี่ยก็คือราคาตกหมดใช่ไหมครับที่พื้นเราที่อย่างเนี้ยใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านเรานี่ตัวไหนราคาสูงที่สุดครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอครับเป็นลูกไม้เหรอครับเนี่ยอ๋อไม่มีชื่อใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับราคาตั้งไว้ที่1,000ค่ะอ๋อนี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหม1,000น่ะแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้1,000คืออะไรครับต้นนี้ต้นนี้นางไหมอ๋อนางไหมใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นอีเหนาอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะอ๋อครับอีเหนานี่อยู่ต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ต้นละร้อยค่ะโอ้ต้นละร้อยนะแล้วต้นนี้ล่ะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้500ค่ะ500ต้นนี้ล่ะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ป่าก้านดำค่ะอ๋อลูกไม้ป่าก้านดำเท่าไหร่ครับนี่200ค่ะ200อันนี้ล่ะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะส่วนมากจะมีแต่ลูกไม้อ๋อส่วนมากมีแต่ลูกไม้แล้วอันนี้ล่ะครับนี่อันนี้เพชรพันล้านค่ะอยู่เท่าไหร่ครับเพชรพันล้านเนี่ย100-200ค่ะตามขนาดเล็กใหญ่อ๋อต้นขนาดนี้เท่าไหร่ครับ150ค่ะอ๋ออันนี้150นะครับไหนมีบอลตัวไหนเด่นๆอีกครับที่นั่นนะครับทางนี้ล่ะครับนี่อันนี้อะไรลูกไม้เหรอครับเนี่ยลูกไม้เหมือนกันค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย500ค่ะอืม500ลูกไม้จะเป็นแต่500เพราะต้นโตแล้วอ๋อครับถ้าเป็นลูกไม้นี่ราคาก็อยู่500นะครับแล้วประเภทนี้ล่ะครับใบด่างเนี่ยเป็นยังไงราคาช่วงเนี้ย3กระถาง100ค่ะเป็นเงินไหลมาอ๋อ3กระถาง100นะครับอันนี้ล่ะครับออมอันนั้นออมชมพูออมชมพูก่อนจะอยู่ประมาณ200-300ตอนนี้เหลือ100-200ค่ะครับเหลือ100-120นะครับนี่ครับอันนี้ล่ะครับนี่ตัวไหนคะตัวนี้ครับอันนี้เป็นบอนพื้นบ้านค่ะเป็นผีเสื้ออ๋อผีเสื้อชมพูใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ทางละ60-70โอ้60-70มีหน่อด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้เนาะโอ้ดูประเภทบอลอันนี้ล่ะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบ็กเมจิกค่ะแบ็กเมจิกทำไมมันยังไม่ดำมันต้นอ่อนอยู่ล่ะครับใช่ค่ะต้นอันนี้คือต้นที่โตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับต้นเนี่ยแบ็กเมจิกเหมือนกันแล้วอันนี้ล่ะครับนี่ต้นเนี่ยนี่ต้นนี้เหมือนกันค่ะแบ็กเมจิกเหมือนกันเหรอครับแต่ว่าใบใบยังไม่ออกสีดำเนาะครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ว่านางคุ้มค่ะเป็นว่านโบราณว่านอะไรนะครับว่านนางคุ้มนางคุ้มอ๋อเป็นว่านโบราณเหรอครับไม่เคยได้ยินนะผมอันนี้ครับอันนี้เป็นเดนมาร์กสีสวยมากเลยใบครับ
ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นละ100ค่ะโอ้ต้นละ100นะครับนี่ครับอันนี้เป็นฮกหลงฮกหลงนี่เป็นยังไงบ้างครับราคาตอนนี้ราคาก็เริ่มตกแล้วค่ะเริ่มตกแต่ก่อนนี้ราคาแพงมากเลยนะตอนที่บอลขึ้นใหม่ๆอ่ะใช่ไหมครับอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่กระถางนี้150โอ้150นะครับเนี่ยต้นมีหัวทุกต้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยมีหัวทุกต้นอันนี้นี่เป็นบอลที่เราเลี้ยงเองหรือว่าเรารับซื้อมาครับเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองสวนอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านหนองกกค่ะบ้านหนองกกหนองกรุงศรีมีเยอะไหมครับเยอะค่ะขายออนไลน์ไหมฝากเบอร์ได้นะครับเบอร์โทรอะไรครับ0981604972ค่ะชัดๆอีก0981604972ค่ะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้ใช่ไหมครับสามารถแอดไลน์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการส่งออนไลน์ด้วยอยากได้ตัวไหนนี่สามารถโทรสอบถามได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือแอดไลน์เลยก็ได้แอดไลน์เลยก็ได้นะครับแล้วบอลที่ประเภทบอลโบราณเนี่ยอยู่ที่บ้านมีไหมครับมีค่ะนี่แค่เอามาแค่ส่วนหนึ่งอ๋อเอามาแค่ส่วนหนึ่งอ๋อครับที่บ้านมีเยอะกว่านี้อีกมีค่ะอ๋อครับผมแล้วพวกอะไรนะบอลโบราณพวกอสงไขยอะไรเงี้ยมีไหมอ๋ออันนี้ไม่มีค่ะมีแต่ของพี่ชายอยู่ชลบุรีค่ะโอ้ครับส่วนมากตัวนั้นจะแบบแบ่งโซนแบบการขายนะคะอืมแถวบ้านเราก็จะได้แต่พวกนี้ค่ะราคาจับต้องได้ครับเพราะว่ามีน้องเขาอยากได้อสงไขยเขาบอกว่าถ้าไปเจอบอลอสงไขยอะไรช่วยถามราคาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับสามารถติดต่อแม่ค้าได้นะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมนอกจากไม้มงคลแล้วก็บอนสีแล้วยังมีพืชต่างๆอีกผักอะไรก็มีเยอะนะครับนี่อันนี้เป็นอะไรครับนี่ลูกท้ออ๋อครับกาแฟใช่ไหมครับนี่ครับผักกูดก็มีพริกก็มีลูกมันเบอร์รี่ก็มีนะครับต้นกล้วยนะครับผักจูดจองหมดแล้วกล้วยนั้นเป็นกล้วยพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนหน้ากล้วยหน้ากล้วยบอลสวยๆนะครับติดต่อได้นะครับถามแม่ค้าด้วยเบอร์โทรนะครับแอดไลน์มานะครับถ้าใครสนใจบอลสีครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ